ที่ยงข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่23มกราคม2564โดยใช้ผู้บังคับฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยที่ผมในช่วงเที่ยงนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงของวันนี้ลุ้น4นัดสุดท้าย UAE เตรียมใช้พลังแฟนบอลช่วยส่งเสริมโดยงานที่ทางดูไบสปอร์ตออกมารายงานความเคลื่อนไหวของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทางรัฐบาลของประเทศดำเนินการบริหารจัดการมาอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมีรายงานมาว่าทางด้านของรัฐบาลนั้นได้เตรียมให้แฟนบอลเข้ามาชมเกมการแข่งขันในสนามกันอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้มีการสั่งห้ามแฟนบอลเข้าชมการแข่งขันตั้งแต่โควิด-19 ระบาดโดยรายงานดังกล่าวระบุเลยว่าจะมีการอนุมัติให้แฟนบอลเข้าชมเกมในสนามการแข่งขันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะฮะขณะเดียวกันทีมชาติ UAE เนี่ยในศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียสถานการณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักจากผลชนะ2แพ้ไป2มีโปรแกรมที่เหลืออีก4เกมในบ้าน3เกมและก็เยือนอีก1เกมครับโดยโปรแกรมฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม G นั้นก็จะมีดังต่อไปนี้เริ่มจากวันที่25มีนาคมนะฮะ UAE พบกับทางมาเลเซียและก็ไทยพบกับทางอินโดนีเซีย30มีนาคมอินโดนีเซียพบกับทาง UAE มาเลเซียพบกับทางเวียดนาม7มิถุนายน UAE พบกับไทยเวียดนามพบกับทางอินโดนีเซียและวันที่15มิถุนายน UAE พบกับทางเวียดนามและก็ไทยพบกับทางมาเลเซียครับโดยสถานการณ์ของกลุ่ม G เวียดนามอยู่อันดับที่1ลงเล่นทั้งหมด5นัดมีทั้งหมด11แต้มมาเลเซียอันดับที่2ลงเล่นทั้งหมด5นัดมีทั้งหมด9แต้มไทยอันดับ3ลงเล่นทั้งหมด5นัดมีทั้งหมด8แต้มนั่นเองโอ้โหเป็นว่างานนี้จะเอาแฟนบอลนะผมเข้ามาในสนามเต็มความจุเพื่อจะมานะฮะลดทอนกำลังใจแล้วก็ความฮึกเหิมของทีมชาติไทยนั่นเองเป็นแผนที่ไม่ค่อยน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นะฮะยิ่งช่วงนี้โควิด-19 ระบาดกันด้วยก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ามาตรการของเขาฟีฟ่าจะอนุมัติให้ไหมต้องรอลุ้นกันยังไงก็จะลืมติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะหาตานากะขยายสัญญามารินอสลุยต่อเจลิก2021โดยงานนี้ถ้าผมทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสจับชินโนสุเกะฮาตานากะนะฮะนรับของทีมขยายสัญญาออกไปอีก1ซีซั่นกันเลยทีเดียวโดยฮาตานากะย้ายร่วมทัพมารินอสเมื่อปี2018ในช่วงเล็กที่2ในศึกเจลิกไปนักเตะที่เติบโตมาจากทางโยโกฮาม่า FC ก่อนจะเริ่มเล่นในทีมเยาวชนของโตเกียววาดี้จากนั้นเริ่มเข้าสู่การเป็นนักเตะอาชีพโดยโตเกียววาดี้ในปี2014ถึง2018ในปี2016ถูกส่งตัวไปให้กับทางมาชิดะเซลเวียยืมตัวไปใช้งานก่อนจะถูกโยโกฮาม่า F มารินอสดึงตัวมาร่วมทีมในท้ายที่สุดและเคยติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่โดยได้รับโอกาสในการลงสนามไปแล้วถึง6นัดกันเลยทีเดียวสำหรับผลงานของชินโนสุเกะฮาตานากะนะฮะกับทางโยโกฮาม่า F มารินอสนับเฉพาะเจลิก1ลงสนามไปทั้งสิ้น64นัดยิงไปทั้งหมด2ประตูกันเลยทีเดียวโอ้โหเป็นว่างานนี้ก็ฮาตานากะขยายสัญญากับทางมารินอสลุยเจลิกกันต่อไปก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะรอดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับพร้อมมากเลยนะชนาธิปยิ้มร่าสมทบซัปโปโรเข้าแคมป์โอกินาวาโดยงานที่ทางเจ้าเจชนาธิปสงกาสินสมทบเพื่อร่วมทีมคอนเซเลซัปโปโรเข้าร่วมฝึกซ้อมที่แคมป์โอกินาวาแล้วก่อนจะมีเกมอุ่นเครื่องในวันที่24มกราคมนี้หลังจากที่เจชนาธิปสงกสินกองกลางคนเก่งของทางสโมสรคอนเซเลซัปโปโรนะฮะเสร็จสิ้นการกักตัวตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 เจ้าตัวได้เดินทางออกมาจากที่พักเพื่อเดินทางไปสมทบทุนเพื่อร่วมทีมที่แคมป์โอกินาวาทันทีโดยผู้สื่อข่าวที่เกาะติดสโมสรเข้าแคมป์เก็บตัวของซัปโปโรนั้นได้เผยมาว่าเมื่อทางชนาธิปสงกสินเดินทางถึงสนามฝึกซ้อมได้เปลี่ยนชุดเพื่อลงทำการฝึกซ้อมโดยเจ้าตัวมีรอยยิ้มที่สดใสและมีความพร้อมที่จะลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในมื้อแรกสำหรับทางสโมสรคอนเซลซัปโปโรนั้นจะมีคิวเก็บตัวยาวถึงวันที่13กุมภาพันธ์นะฮะและก็จะมีอุ่นเครื่องกับทางโอกินาวา SV ในวันที่24มกราคมนี้ก่อนเจลิกจะเปิดฤดูกาลใหม่นั่นเองเป็นงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรเจ้าเจเรากลับมาแล้วเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับรอเดินตามรอยพ่อน้องยูโรลูกชายคนเก่งของนิรุตสุรเสียงโดยกันนี้หลายคนอาจจะทราบแต่บางคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเจ้าตั้มนิรุตสุรเสียงอดีตนักเตะดีกรีทีมชาติไทยมีบุตรชาย1คนวัย13ปีชื่อว่าน้องยูโรที่เดินตามรอยเท้าพ่อของเขาวาดฝันจะเป็นนักเตะอาชีพให้จงได้ในอนาคต
โดยสำหรับพางปูมหลังของคนเป็นพ่ออย่างเจ้าตั้มนิรุตสุรเสียงนักเตะที่สายดีอีกคนของวงการลูกหนังไทยปัจจุบันนี้พี่แกก็อายุปาไปทั้งหมด11ปีแล้วเป็นคนเมืองโอ่งจังหวัดราชบุรีนอกจากสมัยที่เป็นพ่อค้าแข้งจะเล่นกับทาง PTC โทโรศาสนะในแชมป์ไทยลีกรองแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก2003ยังเคยเล่นกับทางบางกอกกราส FC ส่วนบรี FC อาร์มี่ยูไนเต็ดรวมถึงเคยค้าแข้งต่างแดนเล็กเวียดนามกับทางบินเยืองฮองอันยาลายนาวีแบงไซงอนมาแล้วขณะที่ทีมชาติไทยเคยทำหน้าที่สวมปอกแขนเป็นกัปตันทีมนัดพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในศึกคัดฟุตบอลโลกโซนเอเชีย2010อีกด้วยครับซึ่งปัจจุบันเจ้าตั้มนะฮะนิรุตสุรเสียงยังเป็นเจ้าของ Academy ลูกหนังชื่อนิรุตช็อกเกอร์บ้านโป่ง Academy ที่บ้านเกิดอำเภอบ้านโป่งของเขานั่นเองส่วนบุตรชายนะฮะผมที่เป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนั้นคือน้องยูโรเด็กชายจิรพัฒน์สุรเสียงตอนนี้น้องคนนี้ก็ศึกษาอยู่ที่ชั้นประถมศึกษาปีที่6เล่นตำแหน่งเดียวกับพ่อของเขาคือกองหลังโดยเจ้าตั้มพูดถึงลูกชายคนเดียวมาว่าลูกชายของผมคนเดียวอย่างยูโรนั่นเหรอเขาเห็นและรู้ว่าเราเป็นนักฟุตบอลเก่าเขาอยากจะทำตามพ่อบ้างผมก็สนับสนุนเขาคาดหวังให้ว่าอยากจะให้ลูกได้เป็นนักเตะอาชีพแต่ขึ้นอยู่กับตัวเขาเองว่าจะทำได้หรือไม่ได้ผมไม่ได้บังคับอะไรเขามากมายผมให้เขาสนุกกับการเล่นฟุตบอลให้ได้มีเพื่อนฝูงมีกิจกรรมที่มีประโยชน์ทำอย่างนั้นมากกว่าโดยยูโรนั้นเขาจะมีสไตล์การเล่นคล้ายๆกับโชคทวีพรหมรัตน์เพราะรูปร่างสูงยาวหากเขามีโอกาสผมพร้อมจะผลักดันและก็สนับสนุนลูกชายคนเดียวของผมอย่างเต็มที่ให้เขาได้เดินเหมือนที่พ่อของเขาเคยเป็นมาโดยเฉพาะการรับใช้ชาติที่ถือเป็นเกียรติยศที่ภาคภูมิใจต่อผมเองและก็วงตระกูลของผมโอ้โหนะผมถือว่างานนี้เจ้าหนูคนนี้มีดีกรีที่ไม่ธรรมดาพ่อเขาเป็นคนที่ฟูมฟักเขานะฮะและก็จะปั้นเขาเองกับมือต้องรอดูกันต่อไปว่าอนาคตเจ้าหนูคนนี้จะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับพินโยลั่นยังไม่ทิ้งฝันหวนติดธงรอพิสูจน์ด้วยผลงานโดยกินทางพินโยอินพินิตแนวรุกเชียงใหม่ FC วัย27ปียืนยันไม่ทิ้งเป้าหมายในการกลับไปติดทีมชาติไทยอีกครั้งก่อนขอใช้ผลงานในสนามเป็นคำตอบสำหรับทุกอย่างพร้อมเผยเพื่อนร่วมทีมพยัคฆ์ลั่นนาเปี่ยมไปด้วยนักเตะคุณภาพครับแก้วเหลือเพียงตัวเองปรับตัวและก็เรียนรู้เพื่อนร่วมทีมให้เร็วที่สุดเพื่อจะช่วยทีมให้เร็วที่สุดนะฮะโดยจุ๊บพินโยได้เผยมาว่าเรื่องของการบาดเจ็บตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะหายเกือบ 100% แล้วรวมทั้งความฟิตที่ดีขึ้นตามลำดับขาดเพียงแค่เกมในสนามเพื่อเรียกความมั่นใจในทีมเชียงใหม่ FC ตอนนี้ถือว่าเป็นทีมที่มีคุณภาพทีมหนึ่งในเมืองไทยเพื่อนร่วมทีมแต่ละคนมีประสบการณ์การเล่นฟุตบอลมีดีกรีติดตัวมาทั้งนั้นนะฮะน่าจะช่วยให้ความมั่นใจกลับมาได้เร็วจะเหลือเพียงแค่การปรับตัวการเรียนรู้เพื่อให้เข้ากับแทคติกให้เข้ากับเพื่อนให้เร็วที่สุดเพราะเราต้องการที่จะช่วยทีมให้มากที่สุดนั่นเองส่วนเรื่องของการกลับไปติดทีมชาตินั้นยังเป็นเป้าหมายสูงสุดของตนเองอยู่เสมอและขอให้ใช้ผลงานในสนามเป็นคำตอบนั่นเองสำหรับเจ้าจุ๊บพินโยเปิดตัวเป็นรายที่2ในการเสริมทัพเล็กที่2ของเชียงใหม่ FC ต่อจากทางจอร์แดนเบรนโดกองหน้าชาวบราซิลเลียนโดยก่อนหน้านี้เคยติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีและก็23ปีรวมถึงชุดใหญ่และก็อยู่ในชุดคว้าอันดับที่4เอเชียนเกมเมื่อปี2014และก็เหรียญทอง4เกมเมื่อปี2015กันอีกด้วยนะครับนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะก็พินโยลั่นเลยว่ายังไม่ทิ้งฝันอย่างแน่นอนต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรเราดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับระยองได้แข้งใหม่อดีตเด็กปั้นแบล็คพูลพ้นกักตัว14วันโดยงานนี้ผมความเคลื่อนไหวของทีมมาเนียมังกรระยอง FC น้องใหม่แห่งศึกไทยลีก2021นำมาโดยมาซามิทากิกุนซือของทีมได้เปิดตัวนักเตะต่างชาติคนใหม่ที่เพิ่งเสร็จภารกิจกักตัว14วันอย่างอดัมโทมัสมิสเตอร์ประกันหลังจอมแกร่งอดีตเด็กปั้นสโมสรแบล็คพูลจากประเทศอังกฤษเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วโดยอดัมโทมัสมิเตอร์เซนเตอร์ฮาฟจอมแกร่งชาวอังกฤษนะฮะเจ้าของส่วนสูง185ซมที่เพิ่งจะฉลองวันเกิดครบอายุ28ปีในช่วงกักตัวที่ประเทศไทยวันที่5มกราคมที่ผ่านมาโดยอดัมมิเตอร์เนี่ยเกิดที่เมืองเชอร์เบอรี่ประเทศอังกฤษนะฮะโดยเขามีสไตล์การเล่นที่ดุดันแข็งแกร่งเฉียบคมจังหวะเข้าบอลที่ถึงพริกถึงขิงในแบบฉบับประกันหลังชาวอังกฤษอย่างจอห์นเชอร์เบอรี่โทนี่อดัมเป็นต้นสำหรับทางอดัมมิเตอร์เนี่ยเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพกับสโมสรแบล็คพูลในบ้านเกิดก่อนชีพจรลงเท้าตะเวนค้าแข้งมาแล้วทั้งสิ้นถึง9ประเทศอาทิเช่นสกอตแลนด์สวีเดนออสเตรเลียอินเดีย
แคนาดาและก็แถบประเทศอาเซียนกับอีกหลายสโมสรอาทิเช่นโลโยลาของฟิลิปปินส์ไอโรคอสของฟิลิปปินส์ฮัวกังของสิงคโปร์เซบูของฟิลิปปินส์และล่าสุดนะฮะกับทางเปอร์ซิฟจาบันดาในลีกสูงสุดของประเทศอินโดนีเซียนั่นเองทั้งนี้อาดัมมิสเตอร์ได้เสร็จสิ้นภารกิจกักตัวตามมาตรการของทางสบค.และเดินทางมาถึงจังหวัดระยองเพื่อร่วมทีมและก็เตรียมความพร้อมในการลงแข่งขันกับทางระยอง FC โดยจะสวมเสื้อหมายเลข6ในการแข่งขันหลังโควิด-19 นั่นเองในว่างานนี้ทางระยอง FC นะครับก็เปิดตัวน้องใหม่ไฟแรงอีก1คนก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าผลงานของเขาจะเปรี้ยงปังไหมนะฮะและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่23 มกราคม 2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ